ีวอร์ดนักโชว์ของไทยระดับโลกสวัสดีเพื่อนชาวเรวาเนชั่นแนลทุกท่านนะครับวันนี้เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่ทางเรวาเนชั่นแนลนะครับได้รับเกียรตินะครับให้มาร่วมงานของทางเอ็มวีเดียครับกับการเปิดตัวการ์ดจอ GTX 950รุ่นใหม่นะครับผมการ์ดจอระดับเมนสตรีมสำหรับการเล่นเกมออนไลน์นั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ครับหากใครได้ติดตามเทปก่อนๆของทางเรวาเนชั่นแนลนะครับเราได้เคยไปร่วมงานเปิดตัว GTX 950นะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับที่เป็นเจ้าของร้านเกมรวมไปถึงร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่กันมาแล้วนะครับผมภายในงานที่ชื่อว่า Nvidia i Cafe Jump Start 2015นั่นเองนะครับผมทาง Nvidia ครับก็ยังมีการเอาใจในส่วนของเราเกมเมอร์ครับด้วยการจัดงานเป็นพิเศษขึ้นมาสำหรับเราเกมเมอร์โดยเฉพาะครับภายในงานที่ชื่อว่า Nvidia Gamers Day ในครั้งนี้นั่นเองนะครับผมโดยที่ทาง Nvidia ครับก็จะมีการเชิญเหล่าแบรนด์ต่างๆนะครับผมที่เป็นผู้ผลิตกราฟิกการ์ดนะครับหรือว่าการ์ดจอนะครับมาร่วมจัดแสดงสินค้าในส่วนของ GTX 950ครับเพื่อแสดงเทคโนโลยีและฟีเจอร์ใหม่ๆของ GTX 950นั่นเองนะครับผมนอกจากนี้ครับภายในงานนะครับผมก็จะมีการร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อแจกการ์ดจอที่เป็น GTX 950จากทุกแบรนด์เลยทีเดียวนะครับผมรวมไปถึงการจัดกิจกรรมสำหรับแจกของรางวัลอีกมากมายนะครับผมเรียกได้ว่าน้องๆเกมเมอร์นะฮะที่มางานนี้ก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอนนะครับผมแต่ก่อนอื่นครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าภายในงานแต่ละบูธจะนำฟีเจอร์พิเศษอะไรของ GTX 950มาโชว์กันไปรับชมกันเลยครับและตอนนี้ครับเราอยู่กันที่บูธโซแทคครับซึ่งทางเดวาเนเชอรัลนะครับได้นำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกราฟิกการ์ดนะครับหรือว่าการ์ดจอเกมมิ่งของทางโซแทคมาจัดแสดงภายในงาน Nvidia Gamers Day ครั้งนี้ด้วยนะครับผมซึ่งทุกบูธครับก็จะมีการแสดงเทคโนโลยีฟีเจอร์พิเศษของทาง GTX 950นะครับผมสำหรับบูธของทางโซแทคครับก็จะมีการแสดงเทคโนโลยีที่ชื่อว่า DSR นะครับหรือว่า Dynamic Super Resolution นะครับผมโดยเครื่องเรมอลนะครับเราจัดมาจำนวน2ชุดด้วยกันนะครับผมโดยทั้ง2เครื่องนี้ครับมีการขับเคลื่อนนะครับหรือว่าใช้การ์ดจอในรุ่นของ Zotac GTX 950 Amp Edition นะครับผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับเป็นตัวนี้นะครับผม Zotac GTX 950 Amp Edition ครับซึ่งทั้ง2ตัวมีการติดตั้งการ์ดจอรุ่นนี้นะครับผมรวมถึงมีการใช้ System หรือว่าสเปคเหมือนกันรวมถึงการใช้จอแสดงผลในรุ่นเดียวกันนะครับผมสำหรับการเดโมเกมในครั้งนี้ครับเป็นเกมในส่วนของ Dark ตัว2ครับเพื่อแสดงเทคโนโลยีที่ชื่อว่า DSR นะครับผมสังเกตได้ว่าทางซ้ายมือครับตัวเกมครับจะมีความละเอียดนะครับในส่วนของฉากนะครับผมในส่วนของอ็อบเจกต์นะครับจะมีกราฟิกที่คมชัดกว่าจอทางด้านขวามือผมนะครับผมเพราะว่าจอทางด้านซ้ายมือตอนนี้ครับมีการเปิดเทคโนโลยี DSR นะครับผมที่คุณจะสามารถเล่นเกมความละเอียด 4K บนจอแบบ Full HD ได้นะครับผมในขณะที่จอทางขวามือนะครับเป็นความละเอียดแบบ Full HD เท่านั้นนั่นก็หมายความว่าจอทางซ้ายมือครับมีความละเอียดเยอะกว่าครับเพราะว่าเป็นความละเอียดในการเล่นเกมแบบ 4K นะครับผมซึ่ง GTX 90ก็รองรับเทคโนโลยีนี้นะครับผมGigabyte ครับก็จะมีการนำ GTX 950นะครับของแบรนด์ Gigabyte นะครับมาแสดงประสิทธิภาพในส่วนของการเล่นเกมโมบ้านะครับผมซึ่งเป็นเกมออนไลน์ยอดนิยมอยู่ในปัจจุบันนะครับผมสำหรับซิสเต็มนะครับที่จัดมาสำหรับการทดสอบเกมโมบ้านะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการ์ดจอนะครับในรุ่นของ Gigabyte GTX 950 WinForce 2X นะครับผมซึ่งเป็นชุดระบายความร้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง Gigabyte นั่นเองนะครับผมซึ่งให้ประสิทธิภาพที่เพียงพอสำหรับการเล่นเกมโมบ้าอย่างเกมที่เป็น Dota 2รวมไปถึงเกมโมบ้าแนวอื่นๆนะครับผมรวมไปถึงเกมออนไลน์ยอดนิยมในปัจจุบันนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่กำลังมองหาการ์ดจอที่เพียงพอสำหรับการเล่นเกมออนไลน์ในปัจจุบันอยู่ก็เข้ามาลองกันได้ที่บูธกับไบนะครับสำหรับกิกะไบต์ GTX 950ครับ
ต่อมาเป็นบูธของทาง MSI นะครับผมซึ่งก็มีการนำการ์ดจอที่เป็น GDX 950มาโชว์ประดิษฐ์ว่าเหมือนกันครับในส่วนของเครื่องเดโมครับก็จะแสดงเทคโนโลยีที่ชื่อว่าเกมสตรีมนะครับจาก Nvidia ก็จะมีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า GeForce Experience นะครับสำหรับซิสเต็มที่นำมาทดสอบนะครับก็เป็นการ์ดจอในรุ่นของ MSI GDX 950Gaming นะครับผมซึ่งใช้ชุดระบายความร้อนในตระกูล Tawin Force 5นะครับผมก็ทาง MSI ก็จะมีการเดโมในส่วนของชิ้นส่วนการระบายความร้อนไปทางด้านนู้นด้วยนะครับผมรวมถึงแสดงการสตรีมเกมนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับผ่านอุปกรณ์ที่เป็น Nvidia Shield นะครับผมซึ่งก็เป็นอุปกรณ์เกมพกพาของ Nvidia นะครับผมแล้วก็จะรองรับฟีเจอร์ในส่วนของการสตรีมเกมออนไลน์ร่วมกับเพื่อนๆนะครับผมนอกจากจะมีในส่วนของการบันทึกวิดีโอนะครับการแชร์วิดีโอการสตรีมมิ่งนะครับไปให้เพื่อนๆได้ดูรวมไปถึงการเล่นโคออปนะครับหรือว่าเล่นกัน2คนภายในเกมก็สามารถทำได้นะครับผมก็ GDX 950ของทาง MSI ก็ซัพพอร์ตในส่วนนี้สำหรับทางการแหละครับก็จะมีการนำการ์ดจอตัวระดับท็อปมาเดโมกันบ้างนะครับผมซึ่งก็จะเป็นในรุ่นของGTX 980 Ti นะครับซึ่งสำหรับการจองตัวท็อปของทางการแหละก็จะเป็นการ์ดในตระกูล Hawk นะครับหรือว่า Hawk of Fame นะครับผมก็สังเกตได้จากในส่วนของเดโมเครื่องด้านหลังผมครับมาในโทนสีขาวเป็นแบบ White Edition ทั้งเครื่องเลยครับเป็นในส่วนของเคสนะครับ Power Supply รวมถึงการ์ดจอนะครับในตระกูลของ Galaxy GTX 980 Ti Hawk นั่นเองนะครับผมสำหรับการโชว์ประสิทธิภาพในส่วนของการเล่นเกมนะครับผมอันนี้เป็นการ์ด Edition นะครับผมส่วน GTX 950ครับของทาง Galaxy ก็จะเป็นในรุ่นของGalaxy GTX 950 EX OCY นะครับผมซึ่งจะมีการวางอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดจอ GTX 950ที่มาพร้อมกับไฟ LED สีขาวนะครับผมก็ถูกใจเราเกมเมอร์หลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนนะที่สนใจประสิทธิภาพของการ์ดจอในตระกูล GeForce Galaxy Series ทั้งในส่วนของ GTX 950 Ti นะครับผมแล้วก็ GTX 950นะครับภายใต้แบรนด์ของ Galaxy ก็เข้ามาลองเล่นกันได้นะครับที่บูธ Galaxy ครับสำหรับนี้นะครับทาง ASUS ก็มีนำการ์ดจอในรุ่นของ GTX 950ในตระกูล Strix Series นะครับนำมาจัดชุดไลฟ์เดโมนะครับแสดงประสิทธิภาพของ GTX 950ให้เราได้เห็นกันด้วยนะครับผมสำหรับภายในบูธของทาง ASUS ครับก็จะมีการแสดงเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Nvidia G-Sync นะครับผมซึ่งก็ใช้งานร่วมกับจอที่เป็นเกมมิ่งมอนิเตอร์ของทาง ASUS เองนะครับผมซึ่งเพื่อพิสูจน์เห็นว่า GTX 950ครับรองรับเทคโนโลยีที่เป็น G-Sync ด้วยนะครับสำหรับการเพิ่มความสมูทในการแสดงผลนะครับผมลดการเทียริ่งนะครับหรือว่าการภาพผ่านภาพกระตุกนั่นเองนะครับผมก็ช่วยเพิ่มอรรถรสนะครับในการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีนะครับผมโดยที่ GTX 950นะครับรองรับฟีเจอร์ที่เป็น Nvidia G-Sync ด้วยนะครับผมก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันได้นะครับที่บูธของทาง ASUS ครับNatural, ทำไทยระดับโลก